รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยRevive นวัตกรรมใหม่อันทรงคุณค่าจากสวิตเซอร์แลนด์ผมหลุดร่วงต้องไฟท์ Revive เท่านั้นโทร1781สวัสดีครับครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The Guest ดีสนิทคนดังรายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือเป็นเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วนี่บอกได้คำเดียวครับว่าวันนี้พิเศษสำหรับสาวๆนะครับเพราะว่าเราจะพามาบุกบ้านหนุ่มแซ่บโปรไฟล์ดีรอล่ำรวยเฮ้ยโสดด้วยโฉดด้วยโฉดด้วยเหรอเฮ้ยโสดมีโฉดเหรอเดี๋ยวนะเขาดีขนาดนี้แล้วทำไมเขาไม่มีแฟนอ่ะนั่นน่ะสิวันนี้เขาจะเปิดแบบหมดเปลือกนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับบ้านของเขาบ้านทวีรักแต่ลักษณะเหมือนคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์แต่ไม่ใช่ไม่ได้เช่าอยู่นะครับนี่ของเขาทั้งหลังครับผมรวยจริงบัวเขาอยู่ข้างในบ้านเขาเขาเปิดรอเราอยู่ปะเข้าไปเลยครับเชิญครับลำโบกินี่คันนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับซื้อมาที่10ล้านทุนครับ10ล้านทุนโอ้สุดยอดมากคุณผู้ชมครับนี่คือเพนท์เฮาส์เราสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ให้มันให้มันแบบว่าเสียบมูสแอนด์โทนได้ใช่ปาร์ตี้มากเลยตัวนี้แบ็กสเตอร์ตัวนี้ตัวละ106ตัวละ106 2ตัวก็ 302,000 แล้วค่าตกแต่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับมันอยู่ที่ประมาณ10กว่าครับพี่10กว่าล้านบาทครับอาณาจักรคือนอนจริงๆคืออันนี้เลยธรรมดานอนจริงตรงนี้ครับพี่ว้าแล้วนอนนี้ครับนอนนี้แล้วเคยมีใครมานอนคู่ตรงนี้ด้วยไหมครับคอนเซปต์ร้านดีเจพูมเมนูคือ80%ครับมีเมนูล่าสุดครับพร้อมเสิร์ฟโนมานี่เรื่องกินนี่ดูรู้สึกที่กระเป๋ามากเลยนะโอ้โหไอ้นี่ถืออีกแล้วไม่ไว้ใจเลยเบเกอร์ไปอันนึงแล้วเนี่ยไม่ได้กินแล้วเบเกอร์นี่มาแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรารายการเดอะเกสต์เดอะซีเรียลคนดังนั่นก็คือพอแล้วไอ้โนโนด้วยดับเครื่องเลยลูกนี่คอยกระแตกหมดเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟภูมิภูมิใจตั้งสง่าและตอนนี้ไม่ใช่ตั้งสง่าอย่างเดียวไฮโซหล่อล่ำรวยและยังโสดนะครับขอบคุณมากครับให้เกียรติรายการของเราภูมิสวัสดีเป็นทางการวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับความตั้งใจคือเราอยากจะรู้เลยว่าภูมิเนี่ยเบื้องหน้าที่ดูใน IG คนดูแบบมีลัมโบกินี่ขับภาพลักษณ์ดูดีทั้งหมดครับผมรวยมาจากไหนประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่ละคนก็อยากจะเป็นแบบพี่ภูมิขอซ้อแซะทั้งหมดเลยนะได้ครับผมถึงเรื่องความรักตอนทำไมยังโสดด้วยนะได้ครับพี่โอเคอยากเผือกเรื่องอะไรว่ามาเลยเอางั้นเผือกเผือกเรื่องแรกเลยมาเลยค่ะลัมโบกินี่ครับลัมโบกินี่คันนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ตอนนี้ซื้อมาที่10ล้านทุนครับ10ล้านทุนตอนนั้นได้ข่าวว่าคือซื้อเงินสดใช่ครับผมตอนนู้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อทุกอย่างเนี่ยชอบลงทุนแล้วก็เป็นคนที่เอาเงินไปลงทุนใช่ไหมลงทุนทุกอย่างพี่ครับผมได้เงินก้อนแรกมาผมซื้อคอนโดก่อน1หลังหลังที่2แล้วผมก็ซื้อบ้านเพื่อให้งอกเงยได้เงินกลับมาถูกต้องผมไม่เคยคิดเรื่องรถเรื่องอะไรเลยแต่ว่าช่วงนึงเหมือนกับว่ากระแสก็มองว่าเอ๊ะทำไมดีเจคนนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเลยเราเองเป็นคนที่แอนตี้เรื่องการโชว์เรื่องการใช้เงินแต่ว่าสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราต้านแรงกระแสไม่ไหวก็เลยเออเอามาใช้เงินหน่อยก็แล้วกันก็เลยเนี่ยทำบ้านแล้วก็ซื้อรถหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าสังคมยอมรับเรามากขึ้นยอมรับเลยซื้อเงินสดเลยเหรอซื้อเงินสดเลยมันห้ามใจไงบ้างเพราะซื้อเงินสดนี่คือ10ล้านได้ข่าวว่าหมดหน้าตักเลยคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าไม่มีสดอะผมไม่ซื้อเพราะรถทุกคันของผมบ้านทุกหลังผมซื้อมาสมมุติไม่กลัวเป็นหนี้มีรถหรูราคาเป็น10ล้านคุณผู้ชมครับแต่ครับผมนั่งรถตู้ให้คนขับรถคุณซื้อมาเพื่อก็นั่นน่ะสิก็คิดอยู่เหมือนกันทุกวันนี้จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับผมเหนื่อยมันร้อนครับคือส่วนใหญ่ไม่ขับรถเองจะนั่งรถตู้ไม่ขับเลยข้างในเสียอะไรอย่างขอเดินขออนุญาตดูได้ไหมได้ครับพี่เสียอะไรแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงหรอกี่ปีแล้วคะพี่ภูมิซื้อมาได้ประมาณ2ปีครับก็ไม่นานสองสามปีสองสามปีหนูไม่กล้าได้ครับได้ใช่ครับพี่ภูมิเข้าไปไหมคะซื้อมือสองมาแล้วคุณผู้ชมได้ชมเลยไม่ได้ไม่น่าเชื่อฮะขับเลยโบกินี่เป็น10ล้านครับเติมน้ำมันทีละ500ครับคุณผู้ชมจริงไหมเนี่ยไม่คุยอะไรกันเนี่ยจริงไหมเนี่ยนอกจากรถหรูนะครับคุณผู้ชมยังมีมอเตอร์ไซค์หรูทางด้านคุณบอลด้วยนี่
ทรีอัมกับดูคาติโอ้โหเป็นผู้ชายที่ไลฟ์สไตล์ที่แต่คนอยากจะเป็นแบบภูมินะเฟี้ยวผมว่าปกติขับไหมคะของเล่นหรูๆพวกนี้ก็น่าจะปีละครั้งครับหน้าหนาวปีละครั้งเลยเหรอหน้าหนาวออกนี่กี่ซีซีโคตรใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องใหญ่สุดในโลกอันนี้ 2,300 ซีซีหนักมากอู้คันนี้มันจะไปได้ไม่ไกลไม่สูงมากนะครับประมาณได้220ครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมเหมือนเอาเครื่องรถยนต์รถมาใส่อย่างนี้เลยใช่นี่เครื่องยนต์อย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้มือหนึ่งประมาณสักล้านหกมั้งครับประมาณล้านหกซื้อกันส่วนเหมือนกันครับแต่นี่ผมก็ซื้อมือสองครับสุดยอดคุณผู้ชมครับนี่เพียงแค่หน้าบ้านเท่านั้นนี่คือไลฟ์สไตล์ของคุณภูมินะครับครับผมบางคนสงสัยว่าภูมิเนี่ยนี่คือบ้านจริงๆใช่ครับมีทั้งหมดกี่ชั้นครับมี6ชั้นครับ6ชั้นอยู่กี่คนอยู่ทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็คือชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นของแม่บ้านนะครับ ชั้นที่2เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่อยากให้เดินขึ้นลงเยอะชั้นที่3นี่น้องชายเพราะน้องชายเนี่ยคุมบริษัทคุณแม่อยู่ก็จะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีหลานเล็กส่วนชั้นที่4เนี่ยของพี่ชายผมได้ชั้น5เพราะมันจะติดกับชั้นบนเป็นชั้น6ปาร์ตี้บ่อยมีเพื่อนผมมามีทั้งหมด6ชั้นด้วยกัน6ชั้นด้วยกันบ้านหลังนี้สร้างเท่าไหร่ครับโอ้จำไม่ได้ครับทุกบ้านใหม่หรือยังไงได้ข่าวว่าเป็นบ้านเก่าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คือบ้านตรงนี้อยู่มาตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกนะครับตั้งแต่ตอนประมาณ21แล้วก็เพิ่งจะทุบทิ้งประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะสร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหลังเลยทีนี้เสร็จได้ประมาณสักปีครึ่งมูลค่าทั้งหมด6ก่อสร้างนี่ประมาณ 5-60 ครับแต่ว่ามันก็แต่ละคนก็คือแต่งกันเองก็เลยคิดว่าเออเรายังอยากอยู่ในเมืองนี่อยู่แถวพระราม6นะคุณผู้ชมใช่อยากอยู่ใกล้กันอยากอยู่ด้วยกันแม่ก็เลยเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยว่าจะหาทางออกยังไงดีก็เลยทุกคนก็เคาะที่ไอเดียเนี้ยทุบบ้านเก่าสร้างตึกหนึ่งตึกแล้วก็แบ่งชั้นกันไปเลยมันก็จะได้อยู่ด้วยกันด้วยแต่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะบุกอาณาจักรของดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าดูซิว่าเขาพาใครมาบ้างอาณาจักรของเขา60ล้านเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นของเขาเลยใช่ครับไปตอนนี้เราอยู่ชั้น5เรียบร้อยนะครับก่อนจะเข้าห้องของคุณภูมิอาณาจักรของดีเจภูมิเราจะค้นพบอันนี้อะไรครับผมนี่ก็จะเป็นชั้นรองเท้านะที่บอกไม่ได้เอาไม่ได้ตกแต่งเหรอเป็นดีไซน์ที่เขาเก็บไว้ให้เก๋มากเฮ้ยโอ้หน้าบานเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเป็นรองเท้าทั้งหมดรองเท้าหมดทั้งกี่คู่โอ้โหหลายร้อยคู่นะเก๋เนาะยอด200คู่ครับเฮ้ยเปิดร้านรองเท้าได้หมดเลยแล้วเขาก็จะแยกเป็นแผนกเป็นโซนของมัน10กว่าปีที่แล้วนี่คือคู่แรกสุดซึ่งสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันดูเปรี้ยวไงมันแบบหนังกับสีส้มผมก็ไม่กล้าใส่ไอ้เพชรก็บอกเฮ้ยสิ่งที่บ้าสุดก็คือการหวังว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ทำอะไรเดิมๆทุกวันคือต้องยอมเปลี่ยนแปลงครับนี่ไอสไตล์เลยเนี่ยใช่ผมก็เลยซื้อคู่นี้แล้วก็ใส่เลยแล้วจำได้ว่าวันนั้นอ่ะเดินอีสยามมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปและทั้งสองคนชมว่าพี่ภูมิแต่งตัวเก่งนะจำได้จำได้ภูมิแต่ก่อนใส่เสื้อยืดกางเกงอาหารพี่พ่อและชีวิตนี้ไม่เคยมีใครชมว่าแต่งตัวเก่งเราเลยคิดว่ามันคืออิทธิฤทธิ์ของรองเท้าหลังจากนั้นซื้อทุกคู่มีคู่ไหนที่แพงที่สุดครับที่บอกซื้อมาจะบอกคู่ลิมิเต็ดมีไหมลิมิเต็ดอันนี้คือถือว่าคู่แรกครับผมนี่ยีซี่อันนี้ก็เป็นยีซี่ที่เขาเล่นกันนะครับมีการฮิตเลยกี่หมื่นตัวนี้น่าจะอันนี้น้องซื้อให้เป็นของขวัญ30,000ใช่การฮิตเลยอ้าวคุณผู้ชมครับนี่แค่ของสะสมเดี๋ยวไปดูข้างในเพนท์เฮาส์ขายบ้านอาณาจักรของดีเจภูมิครับขายแล้วนี่ใหม่นี่ใหม่เลยพี่บอลอยากได้ไหมอยากได้ถึงได้จริงว่าจริงจริงไม่ให้ซื้อต่อไม่ให้ซื้อต่อทำไมหลังจากนี้โอเคครับบิ้วทำไมอ่ะทำไมเนี่ยคุณผู้ชมบิ้วทำไมเฮ้ยทำไมบิ้วเนี่ยเชิญครับเชิญครับสุดยอดมากคุณผู้ชมครับนี่คือเพนท์เฮาส์อยู่ท่ามกลางถนนพระรามที่6นะครับมีทุกอย่างครบแต่งมากเลยนี่คือเหมือนเพนท์เฮาส์ใช่ป่ะที่เรียกเพนท์เฮาส์ป่ะก็จริงๆตอนที่ผมดีไซน์นั้นน่ะผมเป็นหนุ่มโสดอยู่มุ่งมั่นอย่างเดียวเลยจัดปาร์ตี้หาเมียครับผมตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยคอนเซ็ปต์จัดปาร์ตี้ทุกวันตอนนั้นมีเพชรจ้าเป็นไอดอลก็เลยนี่ก็แบบจากูซี่ให้ต่อสามซ้ายมือเป็นจากูซี่นะครับเป็นจากูซี่แบบโป๊เปื่อยด้วยนะแล้วคือแบบว่านั่งตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ไฟก็จะเป็นไฟสำหรับปาร์ตี้ LEDเป็นไฟทั้งหมดเลยเหรอคะนี่อะไรใช่ไหมนี่คือเราสามารถแบบเราทำที่บ้านเราสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ให้มันให้มันแบบว่าเปลี่ยนมูดแอนโทนได้ใช่ปาร์ตี้มากเลยปาร์ตี้มากเลยเฮ้ยต่อไปจะไปเที่ยวไหนก็มาบ้านพี่เลยเก่งว่ะได้เชิญเออยังเฮ้ย
อยากได้อ่ะคือทุกอย่างมันสามารถคอนโทรลได้จากมือถือจาก iPad หมดเลยไฟเครื่องเสียงแล้วมันตามจังหวะเพลงได้ด้วยฮะตามจังหวะได้อันนี้แพงไหมพี่อันนี้ไม่แพงอันนี้จะไม่ได้ไม่รู้กี่แสนจะไม่ได้สองแสนไม่แพงไม่คือมันไม่แพงสำหรับอย่างอื่นเรียกว่าคุ้มค่ะอันนี้คุ้มค่าแต่ว่าเอาจริงนะไม่แนะนำดูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยปวดตาแต่สักพักนึงเนี่ยมันเป็นการผสมแสง อยู่สักพักปวดหัวเราไม่ต้องกินเลยเบาแสงแทนพี่ว่ามีแว่นเยอะต้องใส่แว่นตลอดไม่เกี่ยวได้ความพยายามโอเคยกนิ้วอย่างนี้เรียกว่าการแต่งห้องแบบไหนเรียกว่าสไตล์ไหนอย่างเงี้ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากอินเนอร์ของผมช่วงนู้นนะครับเขาบอกมีเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นเดียวในโลกด้วยซิงค์ที่เขาสร้างขึ้นมาบาร์ที่เขาสร้างขึ้นมาทุกอย่างคือดีไซน์ออกมาจากจินตนาการของเราอย่างยกตัวอย่างอย่างเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สร้างมันเหมารวมครับมันไม่ได้แยกว่าค่าตกแต่งทั้งหมดเท่าไหร่ที่บอกว่าเพื่อชิ้นเดียวในโลกเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ10กว่าครับพี่ตกแต่งเดียวคุณผู้ชมครับ10กว่า10กว่าล้านบาทครับอาณาจักรอันอย่างเงี้ยคะโต๊ะหินอ่อนนี่คืออันนี้ปะคะที่มาจากอิตาลีหินอ่อนนี่ชิปมาจากเมืองนอกแทบทุกชิ้นเลยนะครับว้าวเฮ้ยนั่งอันนี้หินอ่อนครับหินอ่อนตัวนี้ก็หลายแสนเนาะตัวนี้แบ็กสเตอร์ตัวนี้ตัวเดียว106แสนหกผมว่าจริงนะตัวละ106 2ตัวก็320แล้วแล้วพอได้มานี่เรานั่งแสนตัวนี้แสนหกรู้สึกเหมือนควายเลยครับผมรู้สึกโง่มากผมไม่รู้ราคาครับพี่แล้วผมก็รูดโอ้รูดเป็นล้านไอ้นี่ไอ้เทียมเธอเจอรูดเท่าไหร่โอ้น่าจะเหยียบล้านนะเราให้โจทย์เข้าไปว่าต้องเป็นบ้านที่อีก20ปีมาแล้วดูดีเขาก็เลยบอกโอเคพื้นนี่ก็มาจริงใช่จะเห็นว่าตามฝาผนังต่างๆนี่คือดีไซน์ทั้งหมดเป็นหนังของอะไรครับอันนี้หนังม้าครับผมแท้เลยแท้ครับผมทำไมต้องเป็นม้าคือก่อนหน้านี้เป็นวัวแล้วเขาบอกว่าม้ามันจะดูละเอียดกว่ามันดูไฮกว่าเฉพาะหนังเท่าไหร่อ่ะจริงโอ้นี่เยอะเพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ล้านได้ไหมล้านได้ไหมผมว่าน่าจะเกินนะมันตารางเมตรเท่าไหร่ว่า8,000เลยแล้วตอนแรกตอนนั้นก่อนหน้านี้เนาะเพดานมันต่ำค่ะแล้วผมทำแล้วเอ๊ะทำไมเพดานมันต่ำจังวะทั้งจริงแล้วซีลิ่งผมมันสูงผมก็เลยขยายขึ้นแต่พี่บอกขยายขึ้นได้นะแต่ว่าทุก10เซนที่คุณขยายขึ้นน่ะค่าใช้จ่ายของหนังกับคอปเปอร์ทุกอย่างขึ้นมันจะขึ้นอีกทีละเป็นล้านเลยกี่เซนขึ้นก็คือล้านก็ไม่ได้ขยายแล้วล่ะครับอ๋อก็อยู่นี้ได้ผมอยู่ได้บอกเลยนะว่าสุดยอดแล้วผมไม่เคยเจอใครที่บอกว่าดีไซน์ออกมาจากจินตนาการและภาพที่เขาวาดให้ผมดูมันถูกเนรมิตออกมาเป็นแบบนี้มาจากไอเดียมันสมองเราเลยมันเป๊ะเลยเขียนวาดแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วมันออกมาผมบอกได้แล้ว 99% คุณผู้ชมครับนี่คืออาณาจักรของ DJ ภูมิตั้งสง่าที่มีความตั้งใจอยากที่แรกตามหาความรักหาเมียครับพี่ตามหาความรักก็คือหาเมียนั่นเองช่วงหน้าครับทำไมเขาถึงยังโสดอยู่ทั้งที่ไลฟ์สไตล์บรรยากาศด้วยฐานะการเงินความมั่นคงในชีวิตประสบการณ์ชีวิตและเพื่อนคู่หูเขาก็แต่งงานไปแล้วด้วยทำไมยังโสดเดี๋ยวเราบุกไปตรวจกันว่ามีหนังสือโป๊กี่เล่มมีไปคุณผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่คุณภูมิสะสมนะครับครับผมอันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนครับผมเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเป็นการ์ตูนหนังสือสวดมนต์โถเป็นการ์ตูนโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ใช่ครับผมความรักมีอิทธิพลต่อเขามากนะแล้วครั้งที่2อะคะครั้งที่2เนี่ยเด็กเล้าผมอ่ะเป็นเด็กอ้วนๆไม่มีความมั่นใจไม่เคยคุยกับสาวแต่วันนั้นไปถึงปุ๊บสาวๆก็มาคุยกับเรามันเป็นหน้าที่ของเขาไงแต่เราไม่รู้ไงเราก็ด้วยไอ้แบกเรารออยู่ๆต้องลองแน่เลยอยู่ๆผู้หญิงมาคุยกับเราเว้ยคนนั้นชื่ออะไรรู้สึกน้องแนทน้องแนท Rewise นวัตกรรมใหม่อันทรงคุณค่าจากสวิตเซอร์แลนด์ผมหลุดร่วงต้องไฟท์ Rewise เท่านั้นโทร1781